ันยังชิกิรินสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแพ็คของไปต่างจังหวัดกันนั่นเองครั้งนี้เนี่ยเราจะไปเชียงใหม่กันนั่นเองนะครับเราไปยินดีกับเพื่อนที่รับปริญญานั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้แบบเที่ยวหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ก็ไปแบบว่าไป1คืนนะฮะแต่ว่าใช้เวลาเดินทางเนี่ย2คืนนะจ๊ะรอบนี้เนี่ยเรานั่งรถทัวร์ไปนั่นเองนะเราก็จะมาแพ็คของซึ่งการแพ็คของครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการแพ็คของฉบับแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มาให้ดูกันว่าเราเตรียมการยังไงบ้างอันนี้คือเราเตรียมของก่อนที่จะไปก่อนล่วงหน้า2วันนะฮะคือเราไม่ได้จัดทีเดียวแบบหมดเลยนะทุกคนเราเหมือนแบบว่าค่อยๆทยอยมาอะไรเตรียมตัวไว้ก่อนอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมาแบบวุ่นวายตอนวันที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าเราเอากระเป๋าใบไหนไปเราเอากระเป๋าใบนี้ไปนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนกระเป๋าใบนี้เนี่ยเราว่าเราจะเอาไว้ตรงที่เขาเอาไว้เก็บสัมภาระนะฮะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าแบบใส่พวกแบบเสื้อผ้าบรรดาของใช้ทั่วไปนะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะทุกคนก็หัวจงเข้าใจหัวใจละจริงไม่เคยทอดทิ้งให้เธอช้ำใจไม่ใช่กระเป๋าตัวเมื่อกี้เนี่ยเราซื้อจากในช้อปปี้เนาะเราไม่รู้ว่าปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีขายหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าที่สำหรับแบบเหมือนกระเป๋างอกมันก็จะไม่ได้แบบว่ามีการกระแทกหรืออะไรยังไงที่แบบดีมากเป็นกระเป๋าบางๆธรรมดาปกตินะทุกคนก็อย่าใส่อะไรที่มันโดนกระทบกระเทือนไม่ได้ก็อย่าใส่เข้าไปนะมันอาจจะแบบของแตกได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เราก็จะมีกระเป๋าแยกข้างในอีกทีนึงเป็นกระเป๋าแบ่งนะฮะทุกคนเราก็จะมีกระเป๋าแบ่งที่แบบของใช้ในห้องน้ำแล้วก็อาจจะมีเป็นรองเท้าหรือแบบว่าที่เก็บสายชาร์จสายชาร์จแบตอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งพวกสายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็อาจจะเอาติดตัวไปด้วยเพราะว่าอาจจะมีการใช้บนรถทัวร์แต่ก็มีกระเป๋าเผื่อไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าสำหรับใส่พวกของในห้องน้ำนั่นเองเนาะมันเป็นเหมือนแบบของที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันเลยพวกยาสีฟันแป้งสีฟันพวกล้างหน้าในนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นถุงซิปล็อกสำหรับในห้องน้ำนะฮะก็คืออันนี้เราซื้อจากมิสเตอร์ DIY นะครับเขาก็จะมีกระปุกแบบนี้มาให้แล้วก็แบ่งจากที่บ้านเราเนี่ยแหละไปใช้ที่เราใช้อยู่ปกติแล้วจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็แบ่งไม่ได้ไปเยอะนะไม่ได้แบบเต็มขวดนะทุกคนก็แบ่งแบบว่าพอใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบเผื่อที่พักเราไม่ได้มีสบู่ไม่ได้มีแชมพูให้เราก็พกอันนี้ไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แบบเนี้ยเก็บไว้ตลอดเผื่อเดินทางครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะยกว่ะแล้วก็จะเอาเซตเนี้ยไปด้วยเลยก็คืออันนี้ก็ติดกระเป๋าเดินทางไว้เลยนะฮะเป็นเซตที่แบบว่าสำหรับไปเดินทางโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีแปรงสีฟันแล้วก็มีเป็นที่ม้วนผมหน้ามานะครับแล้วก็มีเป็นสำลีนี้ไว้สำหรับใช้เครื่องสำอางนะครับครีมนะฮะครีมทาผิวอันนี้เป็นวัสลีนเป็นครีมกันแดดนั่นเองประมาณนี้สำหรับของในกระเป๋าสำหรับแบบกิจวัตรประจำวันเนาะเราก็จะใส่ไว้ในนี้เลยแล้วก็ยังไม่มียาสีฟันเดี๋ยวเราไปซื้อยาสีฟันแล้วค่อยมาใส่อีกทีนึงนะฮะแล้วก็พวกสายไฟพวกสายชาร์จพวกชาร์จแบตเพาเวอร์แบงค์เราจะเตรียมตอนวันไปนะเพราะว่าตอนนี้เราใช้อยู่แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยเราจะพกไป2กระเป๋านะฮะจะเป็นกระเป๋านึงที่เป็นกระเป๋าสำหรับใส่เครื่องสำอางที่ใช้แบบว่าจริงจังนะฮะแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางอีกอย่างนึงก็คือเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางสำหรับพกติดตัวไว้ไปข้างนอกเผื่อแบบไปถึงเชียงใหม่แล้วแบบฉันจะต้องไปคาเฟ่นู่นคาเฟ่นี่แล้วแบบต้องเติมหน้าระหว่างวันก็จะมีกระเป๋าแบบนี้ไปอีกอันนึงนะฮะมีอีกอย่างนึงก็คือกระเป๋าที่เราจะต้องเอาติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับเราจะมีเป็นกระเป๋าใบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกใบนึงที่เป็นกระเป๋าปกติกระเป๋าถือหรือกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้าอันนี้ก็จะใส่ของที่แบบว่าจำเป็นนะอย่างเช่นแบบว่าแท็บเล็ตของเราสายชาร์จแบตกล้องหรือ power bank อะไรต่างๆนานาก็อีกใบหนึ่งก็เป็นกระเป๋าที่แบบไว้สำหรับออกไปตอแหลก็ประมาณนี้สำหรับการเตรียมของเราซึ่งเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ติดตามดูใน walk ของเรานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมี walk ไปเชียงใหม่สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมรอดู walk ของเราด้วยนะจ๊ะวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบาย